งพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งเป็นการถวายพระเพลิงจริงนะครับในเวลา 22:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมโดยสมเด็จพระบรมวงศ์จะได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จมาที่มณฑลพิธีพระเมรุมาตรทองสนามหลวงในสถานที่นี้นะครับเพื่อสวดพระอภิธรรมตั้งแต่เวลา 24:00 นไปจนรุ่งเช้า 9:00 นบนพระที่นั่งทรงธรรมในขณะนี้นะครับบนอาสงก็มีพระสงฆ์นั่งอยู่บนอาสงรอการบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับส่วนบนพระเมรุมาตรนั้นเจ้าพนักงานก็เตรียมความพร้อมในการถวายพระเพลิงเมื่อตอนช่วงบ่ายช่วงเย็นนั้นท่านผู้ชมคงจะได้ชมความงามของพระเมรุมาตรภายในซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระจิตกฐานแล้วก็มีการประดับประดาตกแต่งด้วยดอกไม้สดอย่างวิจิตรงดงามแล้วนะครับใช่ค่ะในส่วนของงานสลักหยวกแล้วก็งานแกะสลักเครื่องสดบนพระนั้นเจ้าจอมมารดาทั้งหลายก็จะได้ผัดเปลี่ยนเวรการร้อยกลองพวงมาลัยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบรมศพและในครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการกระทำตามโบราณราชประเพณีใช่ค่ะพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในครั้งนี้นะคะนอกจากประชาชนคนไทยจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วยังชี้ชัดให้เห็นค่ะว่าชาวไทยได้อนุรักษ์พระราชประเพณีอันเป็นวัฒนธรรมนานาชนิดงานพระเมรุเป็นการแสดงออกซึ่งความเป็นอัจฉริยะของช่างที่จะบรรจงสร้างผลงานนับตั้งแต่การออกแบบก่อสร้างพระเมรุของสนามหลวงนี้นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าชมความงามของพระเมรุมาตรตลอดจนกระทั่งการประดับประดาตกแต่งต่างๆซึ่งเป็นความคิดสติปัญญาของคนไทยเราแท้ๆทีเดียวนะครับโดยเริ่มการจัดเทศกาลตั้งแต่วันที่14มีกำหนดสิ้นสุดในวันที่20ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นจนกระทั่งถึงเวลา 21:00 นครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านพี่น้องประชาชนจากทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดมาร่วมชมเทศกาลชมรายละเอียดความงามฝีมือของคนไทยเราในระหว่างช่วงเวลา1สัปดาห์ดังกล่าวนั้นนะครับและเมื่อจากพ้นกำหนดวันที่20ไปแล้วก็จะได้มีการรื้อถอนพระเมรุมาตรไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นครับในรายละเอียดการปฏิบัติทุกขั้นตอนการเตรียมการนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะที่ทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาของคณะกรรมการจัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพได้ทรงกำกับดูแลรายละเอียดต่างๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนตั้งแต่ต้นทำให้ภาพของงานและทุกขั้นตอนการปฏิบัตินั้นเรียบร้อยงดงามสมพระเกียรติยศเป็นที่สุดครับรับทราบมาว่าหลังจากเสร็จงานพระราชพิธีแล้วนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาคือสนามใหญ่หน้าพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยลมหาปราสาทซึ่งเป็นสนามใหญ่สำหรับประกอบการพระราชพิธีพระเมรุมาตรครั้งแผ่นดินอยุธยาหรือการพระราชพิธีสำคัญที่ต้องใช้พื้นที่กว้างขวางมีพี่น้องประชาชนจะมาเฝ้าชมพระบารมีเป็นจำนวนมากนะครับเมื่อทรงสร้างกรุงเทพพระมหานครราชธานีขึ้นที่ตำบลบางกอกแห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2325ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดให้มีสนามใหญ่อยู่ระหว่างพระบรมราชวังกับพระบรมราชวังคือระหว่างวังหลวงกับวังหน้าคือในพื้นที่ที่เป็นท้องสนามหลวงนี้เป็นงานที่มีหมายกำหนดการให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์นะครับจะออกทุกข์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระบรมอัฐิในวันที่12ส่วนวันที่13และวันที่14ซึ่งเป็นการเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานบนพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในวันที่13และการบรรจุพระราชสรีรังคารในวันที่14นั้นยังเป็นงานเต็มยศไว้ทุกข์อยู่นะครับพ้นจากงานนี้ไปแล้วจึงออกทุกข์ครับพระบาทสมเด็จพระจิ๋วพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินขึ้นพระที่นั่งทรงธรรมโดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีพระเจ้าวรงเธอพระรุจสมสวรีพระวรราชาทินัดดามาศและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตามเสด็จพระราชดำเนินนะครับโมโหสังฆาภะคะวันโต
สโลนธรรมะธรรมายะปะหานตาภะเยสุขานธรรมะอาชยกานมิโนธรรมะอัปปัชยกานมิโนธรรมะเอวาชยกานมิโนนาปัชยกานมิโนธรรมะมีพระเทพวิสุทธิเมธีพระราชาคณะพระครูฐานานุกรมและปริยัติจากวัดระฆังโคสิตารามจำนวน10รูปพระอุดรคณารักษ์พระราชาคณะและพระครูฐานาปริยัติจากวัดพระเชตุพน10รูปพระเมธีธรรมาจารย์พระราชาคณะและพระครูฐานาปริยัติจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์อีก10รูปโดยรวมคือจากวัดระฆังวัดพระเชตุพนและวัดมหาธาตุวัดละ10รูปนะครับโดยแบ่งเมื่อพระสงฆ์พิจารณาผ้าสถาปกรแล้วOh, dear, dear.